ู้แต่ละคนนี่เย้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 ดีนะที่แม่ปุ๋ยพ่อบอมไปออกกำลังกายมาแล้วนะคะงั้นไม่ไหวแน่ๆค่ะใหญ่มากโอ้ตรงนี้คือแบบใหญ่มากเลื้อยออกมาเลยต้องหายใจเข้าลึกๆนะคะเพราะว่ามันเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์มากๆเลยค่ะอย่าเอาหูออกมาแบบนี้นะคะดูซื่อไงสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มาเดินป่านะคะเป็นป่าจริงๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงแม่ปุ๋ยอยากจะให้ดูบรรยากาศก่อนที่จะไปเดินป่านะคะดูตามทางฟองกำลังค่ะดูข้างหน้าคุณดูสิคะมันเป็นหมอกนะคะน้องๆแม่ปุ๋ยจะเปิดแม่ปุ๋ยจะเปิดกระจกให้ดู15องศานะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินป่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะจอดรถก่อนนะคะตอนนี้นะคะน้องๆแม่ปุ๋ยมาถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะเฮ้ยไม่ใช่ มาถึงที่กิ่วมาถึงที่กิ่วแม่ปาแล้วนะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มแย้มมาเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะหนูแย้มบอกว่าอยากได้ชุดกันหนาวเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงข้างล่างไปดูก่อนว่ามันต้องมีอะไรยังไงซื้อบัตรอะไรหรือเปล่าก่อนนะคะหนาวไหมคะหนาวบรรยากาศดีแย้มใส่สามชั้นหนึ่งใส่เสื้อ3ชั้นเลยเหรอครับโอ้ลมด้วยนะดูดิหลังจากที่แม่ปุ๋ยนะคะจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขึ้นมาซื้อบัตรตรงนี้นะคะมีค่าบริการ200บาทนะคะแล้วก็มีพี่ไกด์1คนนะคะที่คอยนำทางให้เรานะคะพี่ไกด์จะมาอธิบายค่ะครับผมชื่อวิกรนะชื่อเล่นชื่อกรนะเส้นทางคร่าวๆมีทั้ง3โล200เมตรใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่กันเดินของเราที่นี่นะครับ2ชั่วโมงตั้งแต่1ถึง8เป็นทางขึ้นนะ8ถึง13เป็นทางลง13ถึงทางออกเราก็สลับกันขึ้นที่1โลนะครับ1ถึง6เราจะเดินไปต่อนะครับเดินถึง13เราจะเดินทุ่งหญ้ากับสันเขานะครับ13ถึงทางออกเราก็จะเข้าป่าเลยดูยิ้มเลยยิ้มพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไปกันเลยตามไปกันเลยค่ะไม่ต้องค่ะตอนนี้นะคะฝนนะคะพึ่งหยุดตกสดสดร้อนร้อนเลยนะคะพื้นก็จะชื้นแฉะหนูยิ้มหนูแย้มต้องระวังนะคะอย่าเพิ่งไปเหยียบเอ่งน้ำนะคะไม่งั้นรองเท้าเราจะเปียกได้สวมหมวกด้วยค่ะแล้วก็ฟังพี่ไกด์เขานะจริงนะมันป่าเลยไม่ต้องรีบหนูยิ้มมองทางด้วยนะคะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกในการเดินป่าของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะซึ่งแบบเป็นป่าจริงๆเลยนะคะน้องๆไม่ใช่ป่าที่แบบเราสร้างขึ้นมานะคะชื่อว่ากิ่วแม่ปานนั่นเองค่ะกิ่วแม่ปานจะอยู่บนดอยอินทนนท์นะคะนี่คือจุดที่หนึ่งป่าเมฆกิ่วแม่ปานนะคะหนาวไหมอากาศหนาวมากค่ะน้องๆ12องศานะคะพร้อมยังคะป่ะเอาเร็วไปต่อกาแฟน้องๆมันเป็นป่าจริงๆเลยอ่ะมันเป็นป่าจริงๆเลยอ่ะได้ยินเสียงน้ำไหมได้ยินเสียงน้ำไหมคือเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะอยู่ในความฝันเลยหญ้ามอสต้นใหญ่พวกนี้หายากมากมันต้องแบบชื้นใช่ดูดิมันมีแบบหญ้ามอสด้วยนะคะแล้วปุ๋ยเริ่มเปียกค่ะแล้วปุ๋ยเริ่มเปียกเพราะว่าคือเมื่อวานวันนี้ค่ะมีพายุเข้านะคะโอ้ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเห็ดเลยต้นผมน่าจะเป็นผลไม้อะผลเขาเรียกว่าผลของต้นไม้เนี่ยทำไมมันหลุดกันหลุดเยี่ยงมันตกลงร่องนี้พอดีไงโอ้ยแอนดูเถาวันสวยมากเลยจะได้ยินเสียงนะคะเหมือนเป็นน้ำนะมันจะมีลำธารอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะโอ้สวยมากเลยน้ำตกดูสิโอ้มันเป็นเหมือนพืชพันธุ์ของที่นี่นะคะเนี่ยเป็นอะไรนี่เหรอวะเป็นพืชพันธุ์ทีนึงมันติดนะมันไม่ได้หล่นลงมานะเต็มเลยอยู่นั่นไงเต็มเลยเป็นพืชเนี่ยโ
ตรงโน้นเต็มเลยพี่แยมดูดิเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นมอสเหรอคะแล้วก็จะมีแหลมๆอยู่ข้างบนนี้ด้วยเฮ้ยล่มสว่างแล้วเมื่อกี้มืดเลยโอ้โหที่นี่ดูดิสองข้างทางก็จะเห็นต้นเฟิร์นต่างๆนะคะมีหลายแบบหลายใบหลายแบบมากเลยใบไม้แต่ละใบจุดที่สองว้าวข้างบนสวยมากนี่ชื่อว่าน้ำตกลานเสด็จนะคะเป็นน้ำตกนะคะลมมาแบบนี้บรรยากาศมากเย้ดูสิคะมันไหลลงมาไหลลงมาแบบนี้ปุ๊บก็มาเจอตรงนี้น่าจะอันนี้เป็นฝายกั้นน้ำนะคะสวยมากธรรมชาติสุดสุดไปเลยเฮ้ยมีแสงแดดสาดส่องลงมาแสงแดดสาดส่องลงมาโอ้ยดูตรงนี้จะรอดใต้โอ้ตรงนี้จะรอดใต้ตรงนี้นะรอดใต้อ๋อตรงนี้คือบนน้ำตกนี่จุดที่3คือป่าต้นน้ำเนี่ยมีตาน้ำผุดขึ้นมาก็จะไหลลงไปข้างล่างนะคะโอ้โหนี่คือรากไม้นะรากของต้นไม้ค่ะใหญ่มากใช่ค่ะรากไม้เป็นบันไดให้เราได้เลยน้าหนูแย้มเจ็บไหมล้มมากหนูแย้มเจ็บไหมเจ็บตรงไหนคะเจ็บตรงนี้โดนอ่ะลื่นมันลื่นตรงนี้ล้มอ่ะค่อยคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่ลูกๆเรียกร้องอยากจะมาเดินเหมือนหนูยิ้มหน่อยแย้มคุณพ่อคุณแม่ต้องออกกำลังกายก่อนมาด้วยนะคะร่างกายจะได้ฟิตดีนะที่แม่ปุ๋ยพ่อบอมไปออกกำลังกายมาแล้วนะคะงั้นไม่ไหวแน่ๆค่ะใบไม้มีข้างล่างเลยค่ะมันจะดื้อขึ้นมาดูยิ้มหน่อยแย้มสังเกตเห็นไหมว่าใบไม้แต่ละอันไม่เหมือนกันเลยใบเล็กบ้างใบใหญ่บ้างป่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่4กันนะคะอ๋อตรงนี้คือวิถีอิงอาศัยพันธุ์ไม้ป่าเมฆต้นไม้ต่างๆที่มันเกาะบนกับเกาะอาศัยต้นไม้อยู่คือมันจะเกาะเห็นไหมมันจะเกาะเนี่ยเกาะแบบเนี้ยเกาะตามกิ่งไม้เกาะตามรากไม้ค่ะมีต้นไม้ไม่เหมือนกันมี3แบบเลยต้นที่บ้านเลยอันนี้เหมือนใบชะพูเหมือนใบชะพูเลยแล้วตอนนี้เหมือนใบมะขามเลยต้องดมกลิ่นใบนี่เหมือนใบอะไรอ่ะ1โต๊ะ1กอตรงเนี้ยมี3ใบนะไม่เหมือนกันเลยป่ะเหนื่อยมั้ยไม้ปีนจะใช้ต้นไหนหรอไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช้มือเลยข้างๆของพวกเรานะคะเต็มไปด้วยหมอกค่ะสีมนๆเห็นไหมคะมันฟุ้งๆอย่างนั้นน่ะเป็นหมอกนะคะโอ้พ่อบอมผอมเลยอ่ะพ่อบอมเดินขึ้นมาแป๊บเดียวพ่อบอมผอมเลยมันจะเต้นเร็วมากเมื่อกี้กี่กิโลละบอกไหม 0.38 เมื่อกี้จับเช้าหน่อยแต่ขึ้นมาสูง45เมตรเลยก็เปลี่ยนคิดว่าตัวเองออกกำลังกายอยู่ใช่เกาะกลางถนนมี2ทางให้เดินเลือกทางนี้โอ้ธรรมชาติจริงๆเลยต้นนี้เขาบอกนี่ไงตาเป็ดตาไก่ต้นนี้นะคะมีลูกมันด้วยตาเป็ดตาไก่ใช่ค่ะต้นตาเป็ดตาไก่มีลูกมันด้วยโอ้ยโอ้ยลูกจ้าลูกนี่ไงลูกจ้าลูกโอ้ยเห็ดเห็ดลินจือแม่บอกเห็ดลินจือคือเห็ดนะคะเห็ดลินจือรู้ได้ไงเราจะลอดอุโมงค์แม่บุ๋ยรู้ได้ไงว่าเห็ดเป็นเห็ดคุณป้าบอกไงเมื่อกี้เอาเข้ามาลอดบ้างมันเป็นต้นไม้ที่หักนะคะเสียวมากเสียวตรงนี้คือจุดที่5ป่าซ่อมป่านี่ไงนี่เห็ดลินนี่ลมพัดแรงๆมันก็จะมีต้นไม้ก็จะโค่นล้มมันเล็ดบางต้นที่มันล้มมันก็จะหล่นลงตามพื้นพอมาเล็ดหลงบนน้ำพื้นมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะว้าวตรงนี้สวยมากค่ะเหมือนเราอยู่เดินท่ามกลางความฝันไม่ยิ้มแย้มบอกว่าไม่หนาวแล้วพอเราเดินมาแล้วจอมไม่ถอดค่ะเพราะว่าเสื้อตัวข้างนอกมันกันน้ำว้าวเย็นมากคือไม่ปุ๋ยคนนี้จับนะคะพี่ปุ๋ยจับได้นี่เราไม่ได้ทำลายเราจับสัมผัสเฉยๆนะคะเย็นมากคุณน้องเต็ม
มันจะมีต้นมะเร็งเกาะใหญ่มากโอ้ตรงนี้คือแบบใหญ่มากเลื้อยออกมาเลยเลื้อยออกมาเลยใหญ่อย่างเงี้ยใช่ค่ะยิ้มก็กลัวอยู่นะตอนขึ้นแล้วมันชันทางอื้อๆยิ้มกลัวตกและถ้าทางลงถ้ามันเป็นบันไดนะยิ้มจะไม่กล้าลงยิ้มกลัวกิ้งเลยเลยตกแล้วเมื่อกี้ตกไหมไม่ตกไม่ตกค่ะโอ้โหเด็กๆชอบค่ะเด็กๆตื่นเต้นระหว่างทางเราจะเจอต้นไม้แบบเพราะว่าลมพัดต้นไม้แบบที่มันแก่ที่มันแบบบางครั้งไม่แข็งแรงมันก็จะตูมลงมาได้เวลาต้นไม้จะล้มนะพี่แย้มดูเนื้อไม้พี่แย้มเวลาต้นไม้จะล้มใช่ไหมตัวเองจะวิ่งทางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องวิ่งออกมาตรงนี้วิ่งออกมาทางตรงต้นไม้มันยังมันก็ยังแบบโคตรล้มเลยเพราะมันยาวไงมันสูงไงมันก็จะล้มตูมอย่างนี้แต่ถ้าเราวิ่งออกไปหรือออกมาแบบนี้ใช่มันล้มมาจากต้นนี้ค่ะจุดที่6นะคะเถาวัลย์เติบโตเข้าหาแสง นี่ตรงนี้ก็จะมีเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยเลื้อยพันนี่เต็มเห็นไหมคะเป็นเส้นเล็กๆไปต่อกันค่ะแล้วเอาหัวออกมาแบบนี้นะคะ ดูซื้อไง ดูตัวเองเอาหัวออกมาเอาเลยเดินแต่อากาศนะบอกไว้เลยไม่ร้อนเลยค่ะหนาวอากาศดีมากเย็นสบายค่ะนี่นะเรากำลังเดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้นะคะเด็กๆโอ้โหมาเร็วมาเร็วโปรดเดินเส้นทางเส้นทางที่กำหนดไหนไม่เป็นอะไรอ่ะว้าวสวยมากเลยค่ะน้องเป็นทุ่งหญ้าเหรอเนินเป็นเนินกิ้งลงได้สวยมากสวยมากมดลอยมองไม่เห็นเลยเย้ โหสวยมากคือแม่ปุ๋ยอ่ะเป็นคนเหนืออยู่เชียงรายเชียงใหม่เห็นหมอกก็เยอะนะคะแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนค่ะเงียบสงบมากมีความสุขมากมีความสุขมากตรงนี้นะคะเป็นจุดที่7ทุ่งหญ้ากึ่งอันฟายนะคะอันฟายถูกไหมอ่ะแม่ปุ๋ยพูดถูกไหมถ้าพูดผิดขอโทษด้วยนะคะก็จะมีนี่ไงคะมีพืชต่างๆนะคะนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้นะคะจุดที่7เราว่าสูงแล้วนะคะขึ้นมาสูงแล้วเนาะเราไปจุดที่8สูงกว่านี้อีกนะคะเราจะไปจุดที่8กันค่ะสวยมากเลยค่ะไหนอยากมองไปหนูยิ้มหนูแย้มยิ้มแล้วหนูยิ้มกับพ่อบอมมาจับต้นไม้ดูค่ะต้นไม้เย็นมากตอนนี้นะครับเราอยู่จุดชมวิวที่7นะครับหมอกสุดๆเลยอากาศปิดนะครับถือว่าใช้ได้นะบรรยากาศแบบเหมือนเราไปอยู่เมืองนอกไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปจุดที่8นะจะสูงกว่านี้เขาบอกนะครับใครมานี่ก็คือต้องเตรียมสุขภาพที่ดีนิดนึงนะครับเพราะเหนื่อยมากนะครับเดินขึ้นมานี่คือเดินมาวัน1กิโลแล้วนะครับแล้วก็สูงจากพื้นนะ100กว่าเมตรแล้วมั้งไปดูกันต่อว้าวสวยมากเย้เย้เป็นจุดที่สูงสุดเลยนะคะจุดที่8คือจุดชมวิวแต่เราไม่เห็นว่ามันมีหมอกว้าวดูแต่ละคนนี่เย้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 ดูหนูยิ้มกลางแขนเลยเย้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 เป็นจุดสูงสุดนะคะแต่ยังไม่สิ้นสุดของการเดินทางนะคะนี่ไงนี่ไงคะจุดชมวิวนี่เราอยู่ตรงนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้อากาศดีมากแต่พี่เขาบอกว่าอากาศมันปิดนะคะมันเลยมองไม่เห็นอะไรแต่ละหุยก็แบบนี้ก็เป็นอีกได้บรรยากาศนึงนะคะแต่ถ้าแบบว่าท้องฟ้าเปิดก็จะเห็นวิวข้างล่างเต็มเลย
โหเขาบ้องเปียกมากเลยอ่ะมันเป็นน้ำหมองน้ำเหมยอ่ะพ่ออยากได้รูปตรงนี้บ้างมาเดี๋ยวถ่ายให้รูปให้เขาบ้องอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันก่อนนะคะพอถึงจุดที่8แล้วนะคะใครจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมที่ขึ้นมาเมื่อกี้ก็ได้นะคะอีก1กิโลหรือใครจะไปต่ออีกเส้นนึงนะคะก็จะ2กิโลหนูยิ้มหนูแย้มเลือกที่จะไปไหนย้อนกลับไปต่อโอ้โหสมวกไปกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราไม่เห็นเลยเพราะอากาศมันปิดนะคะเห็นแต่ที่ขาวๆเราจะเดินผ่านจุดนี้เลยจุดที่สองที่นี่กิ่วแม่ปาตรงนี้นะคะไปต่อเราจะเดินหักทางลงนะคะที่แบบตั้งแต่9 10 11 12 13 14 15ยาวไปจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็จะเดินเรียบค่ะเรียบภูเขาแบบนี้เลยนะคะข้างๆก็จะเป็นมันจะสไลด์ลงแบบนี้นะคะเราต้องเดินตามทางค่ะอ๋อหนูย้ำบอกว่ามันบูเบอรี่ป่านะคะเรามาถึงข้างล่างแล้วนะคะและต่อไปมันจะเป็นการเดินป่าแบบขึ้นลงขึ้นลงถ้าเราขึ้นไปดูวิวตรงนี้นะคะเราก็จะต้องลงมาอีกแม่ปุ๋ยไม่ขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วนะคะอ้าวอุ้ยน้ำใสมากคุณผู้ชมน้ำใสมากจุดที่13นะคะเสียงป่าเสียงป่าฟังนะฟังนะลองหยุดนิ่งแล้วหลับตากลางป่าใหญ่ฟังเสียงใบไม้หล่นเสียงลมพัดได้ยินเสียงนกยิ้มยิ้มเสียงอะไรคะฝนตกแม่ปุ๋ยได้ยินเสียงใบไม้กระทบกันต้นไม้กระทบกันเมื่อกี้เราลงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นอีกหนึ่งกิโล let's go เราเกินครึ่งทางละเหลืออีกนิดหน่อยนะคะก็จะถึงละเหลืออีกไม่ถึงกิโลแล้วค่ะตรงนี้สวยมากเลยเนาะหนูยิ้มเลยมองลงไปข้างล่างสิคะหายใจได้เต็มปอดมากต้องหายใจเข้าลึกๆนะคะเพราะว่ามันเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์มากๆเลยค่ะหนูย้ำบอกว่ากลับไปบ้านถ้าไม่ปุ๋ยไปวัดออกซิเจนนะคะขอให้ปุ๋ยต้องพุ่งขึ้นเนี่ย13องศามือนี่เย็นหมดเลยค่ะใช้เวลาเดินทั้งหมดนะคะประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะคะเดินขึ้น1ชั่วโมงแล้วก็เดินลงเฉยๆอีก2ชั่วโมง1ชั่วโมงใน2ชั่วโมงนั้นนะคะก็จะเดินลงแล้วก็อีก1ชั่วโมงก็จะเป็นเดินขึ้นลงก็คือว่าตอนที่เราขึ้นไปที่จุดชมวิวนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อที่จะไปที่จุดชมวิวแต่ถ้าใครกลับที่จุดชมกลับทางเดิมก็จะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงตอนขากลับอ่ะเราจะใช้เวลาอีก1ชั่วโมงถ้าเรากลับทางเดิมสูงใหญ่แต่ล้มง่ายแต่ถ้าไปแล้วกลับทางใหม่ก็จะใช้เวลา3ชั่วโมงแบบนี้เนาะง่ายมากเลยเข้าใจง่ายมากเลยค่ะเราผ่านถึงจุด14แล้วนะคะเหลืออีก4จุดเองจุดที่15เริ่มต้นที่จิตสำนึกจุด15เหลืออีก3จุดเพราะมี18จุดนะคะเหลืออีก3จุดเองแต่บรรยากาศได้สุดๆเลยนะก็ยังคงมีหมอกอยู่นะคะหนูยิ้มจะไปต่อแล้วคะโอเคไปต่อค่ะจากจุด15เราจะไปจุด16นะคะเราสามารถพักได้เป็นระยะเลยนะคะหนูยิ้มบอกหนูยิ้มบอกว่าเห็ดโอ้เห็ดอะไรเนี่ยโอ้เห็ดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแต่ละคนใกล้ละใกล้ถึงความจริงแล้วอ๋อมันมีแค่15เองเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่10มี18นี่ไงเมื่อกี้เราไม่เห็นเหรอมาที่เราเดิมเขาเพิ่งเอามาให้
มามันค้างไว้นานแล้วเมื่อกี้เราเดินเดินตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไงอ๋อมาที่เราถือถือว้าวเราถึงแล้วอ๋อเราเข้าใจผิดเมื่อกี้เรากินอะไรไปถึงไงแท้จริงแล้วมีแค่15ตัวก่อน1 2เย้ตรงนี้นะจุดเริ่มต้นเมื่อกี้นะคะน้องๆแม่ปุ๋ยแนะนำว่าใครจะขึ้นไปแวะเอาไม้ขึ้นอย่าค้ำยันขึ้นไปนะคะง่ายสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเดินป่าเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็ควรจะเช็คสภาพอากาศแล้วก็สามารถมาได้ที่ขึ้นมาตามGoogle Map เลยนะคะดอยอินทนนท์แล้วขึ้นมาเรื่อยๆก็บอกว่าเขามาเดินป่ากิ่วแม่ปานนะคะชุดแม่ปุ๋ยแนะนำว่าให้เป็นชุดแบบที่สบายสบายรองเท้าแนะนำว่าเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเดินได้สะดวกนะคะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะใช่หนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสนุกสนานมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย